ุกคนเลยแบบเพลินมีแต่ความต้องการอยากได้เงินตาแบบมีเงินกีบยุกอะอยากเป็นแลกเป็นเงินตาต่างประเทศป้าไหวเนาะโดยเฉพาะเงินบาทนี่รวมๆกันเนาะสบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสุขทุกคนนี่เติมเส้นเก่าเส้นเคยเนาะกะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของพวกเฮาอีกแล้วเนาะกะพอดีหลังจากเลิกงานมาเนาะกะกลับมาห้องกะคือเก่าเนาะหาซอกเหลืองหันๆนี่ๆมาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องฟังแล้วก็พอดีมื้อนี้เนาะเข้าไปใน Facebook กะเห็นเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นะช่วงเวลานี้ก็คือเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนาะระหว่างเงินบาทกับเงินกีบเงินกีบกับเงินสกุลต่างๆเนาะเห็นค่อนข้างเป็นกระแสอยู่พอสมควรพี่น้องแล้วก็ล่าสุดเนาะเท่าที่เห็นเป็นกระแสออกมานะเงินกีบกับเงินบาทนี่ล่าสุดเนาะอัตราแลกเปลี่ยนนี่ทะลุไป700กีบตอน1บาทเป็นเทียพอยเนาะพี่น้องเนาะณปัจจุบันนี่แต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ทางธนาคารเพิ่นกำหนดออกมานี่ก็อาจสิบ่ฮอดเนาะแต่ว่าการชมไส้ตัวจริงเนาะคือแล้วแต่ละเคสเนาะบางเคสก็คือทะลุไปเป็นเทียพอยบางเคสก็เกินไปเป็นเทียพอยเนาะคือแบบกันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักเป็นห่วงเนาะสำหรับเงินกิฟต์ของบ้านเฮาพี่น้องเนาะก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเลยแหละเบ้าดำไปเห็นแล้วก็อู้ได้ข่าวว่าเงินกีบเนาะกับเงินบาทเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนนะตอนนี้เวลานี้ก็คือทะลุ700เป็นเทียบห้อยก็คือแบบโอ้เห็นแล้วก็ตกใจขนาดนั้นพี่น้องเนาะแต่เวลาเข้าไปซอกไปหาข้อมูลแบบลึกซึ้งเข้าไปก็คือแบบมีเรื่องที่น่าตกใจหลายกว่านั้นอีกพี่น้องโอ้ทบเห็นแล้วก็ค่อนข้างจะเศร้าใจนะพี่น้องเนาะแบบเงินกีบของเฮามันมาหอดจุดนี้ได้แนวใดนะเนาะแต่ก่อนอื่นสิไปเบิ่งเรื่องต่างๆเนาะก็มาเริ่มต้นกันด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของมื้อนี้ก่อนเนาะคืออัตราแลกเปลี่ยนมื้อนี้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจากทางธนาคารที่เป็นธนาคารที่ได้รับความนิยมหลายที่สุดอยู่ทางฝั่งสปป.ลาวเนาะก็คือ อัตราแลกเปลี่ยนมื้อนี้เนาะสำหรับเงินบาทต่อเงินกีบเนาะทางธนาคารเขาจะรับซื้อเข้าเนาะก็คือเฮามีเงินบาทอยู่แล้วก็ไปแลกเป็นเงินกีบจากทางธนาคารเนาะเพิ่นรับซื้อเข้าในอัตราแลกเปลี่ยนก็คือ 661.17 กีบต่อ1บาทเนาะพี่น้องเนาะก็ขึ้นมาจากเมื่อวานนี่2กว่ากีบเนาะเมื่อวานนี่เบาดำเขาไปเบิ่งนี่คืออยู่5.59กีบต่อ1บาทแต่ว่ามื้อนี้ผ่านไปเพียงแต่มื้อเดียวเนาะ24ชั่วโมงพี่น้องอัตราแลกเปลี่ยนดีดขึ้นอีกแล้วมื้อนึงขึ้นอยู่2กีบกว่าพี่น้องโอ้ถูกอันตรายแบบนี้เนาะสำหรับอัตราขายนะพี่น้องทีทางธนาคารเพิ่นปล่อยเงินบาทออกก็คือแบบเฮามีเงินกีบแล้วก็อยากได้เงินบาทจากทางธนาคารเพิ่นน่ะเพิ่นก็คือสิปล่อยออกในราคา 667.78 กีบต่อ1บาทเนาะพี่น้องตัวนี้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ทางธนาคารเพิ่นกำหนดออกมาแต่ในความเป็นจริงเนาะเวลาที่ว่าเฮามีเงินบาทอยู่อยากไปขอแลกเป็นเงินกีบอยากไปแลกเป็นเงินกีบจากทางธนาคารนี่เท่าใดเพิ่นก็รับเนาะพี่น้องเนาะแต่ในทางกงกันค่ะเฮามีเงินกีบแบบบ่จำกัดเลยสิเนาะไปแลกเป็นเงินบาทกับทางธนาคารเพิ่นในเรทที่ว่าเพิ่นกำหนดออกมานี่นะแบบโอกาสที่ว่าเฮาสิได้เงินบาทออกมานี่น้อยที่สุดเนาะพี่น้องเนาะคือแบบเรื่องนี้ก็บ่ฮู้ว่าเป็นแม่นยังคือกันแบบเพิ่นกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนออกมานะเวลาที่เฮาเอาเงินบาทไปให้เพิ่นแล้วเอาเงินกีบออกมานี่
เพิ่นแลกให้เต็มทีเนาะเวลาที่ว่าเฮาอยากได้เงินบาทเนาะมีเงินกีบอยู่แต่ว่าอยากได้เงินบาทเนี่ยไปขอแลกนําทางธนาคารเนี่ยโอ้คือบ่มีให้แลกเนาะพี่น้องเนาะต้องเว้ากันจังซี่ก็คือแบบเป็นเรื่องที่ผู้ชมใส่คือจังบ่าวดําก็ยังสงสัยอยู่นับตั้งแต่ตอนพุ่นจนมาฮอดตอนนี้ก็ยังสงสัยอยู่คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะบ่ฮู้ว่าเป็นหยังเนาะประมาณนี้เนาะสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนมันนี่ก็คือที่เพิ่นรับซื้อเข้าก็คือ 661.17 กีบแล้วก็ที่เพิ่นขายออกเนาะก็คือ 667.78 กีบเนาะตอน1บาทเนาะการค่อนข้างสิห่างจากอัตราการส้มไส้ตัวจริงจากที่มันเป็นกระแสอยู่ณตอนนี้อยู่เนาะพี่น้องเนาะคือค่อนข้างห่างกันหลายอยู่ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกับตัวที่ว่าเขาจะเอาส้มไส้กันตัวจริงนะเนาะค่อนข้างห่างกันพอสมควรพี่น้องเนาะแล้วก็บัดนี้เรื่องที่น่าตกใจกว่าอัตราแลกเปลี่ยนตัวนี้นะพี่น้องเนาะคือเมื่อวานนี้เนาะประมาณ3โมงกว่า3โมงแรงเนาะบ่าวดำเข้าไปเบิ้งอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ส้มไส้กับผู้ส้มไส้ซึ่งเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ทางธนาคารเพิ่นได้กำหนดออกมาในแอปธนาคารของเพิ่นเนาะคือแบบเป็นบอนที่ว่าผู้ที่ต้องการเงินตากับผู้ที่ยักปล่อยเงินตาออกเนี่ยสามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้ผ่านแอปของเพิ่นโดยทั้งธนาคารของเพิ่นนั้นสิมีข้อกำหนดว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ส้มไส้กับผู้ส้มไส้สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นี่สิบวกบ่ให้เกินประมาณ 5% 6% 7% กับว่ากันไปเนาะตามที่ทางธนาคารเพิ่นกำหนดออกมาฮะเนาะบ่าวดำก็ได้เข้าไปเบิ่งเข้าไปเบิ่งแล้วก็โอ้พี่น้องแบบค่อนข้างจะตกใจหลายพอสมควรเดี๋ยวบ่าวดำสิขึ้นฮูปที่บ่าวดำแคปเอาไว้เมื่อวานนี่ให้กับบรรดาให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะทางเบื้องซ้ายโตที่ว่ามีตัวเลขเรียงยาวๆนั่นคือเป็นอัตราความต้องการเงินตาเนาะทั้งเงินบาททั้งเงินดอลลาร์ทั้งเงินหยวนเนาะเงินตา3สกุลหลักๆที่นิยมใส่อยู่ทางฝั่งสปป.ลาวนะมีแต่ความต้องการซื้อเนาะคือแบบทุกคนน่ะที่เข้ามาในแอปตัวนี้นะแบบทุกคนเลยแบบเพิ่นมีได้ความต้องการอยากได้เงินตาแบบมีเงินกีบอยู่กะอยากไปแลกเป็นเงินตาต่างประเทศป้าไว้นะโดยเฉพาะเงินบาทนี่รวมรวมกันเนาะทีตัวเลขแอปมันแจ้งเป็นลิตรขึ้นมานะพี่น้องแบบเป็นรายการขึ้นมานะคือแบบรวมรวมกันล้านกว่าบาทแต่ในทางกงกันขามเนาะผู้ที่ว่ายักปล่อยเงินตาออกจากมือเจ้าของยังเซนมีเงินบาทอยู่อยากไปแลกเป็นเงินกีบมีดอลลาร์อยู่อยากไปแลกเป็นเงินกีบเพื่อมารักษาไว้เพื่อมาใส่มาจ่ายคือแบบเป็นศูนย์พี่น้องตัวนี้คือเป็นความแตกต่างเนาะระหว่างความต้องการซื้อกับความต้องการขายเงินตาของบ้านเฮามีแต่คนอยากได้เงินตาต่างประเทศแต่บ่มีคนที่ว่าอยากปล่อยเงินตาต่างประเทศออกจากมือนะโดยเฉพาะก็คือเงินบาทเงินดอลลาร์อะไรนะโอ้โหผู้ใดมีก็คืออยากเก็บรักษาไว้มีเงินกีบก็อยากไปแลกเป็นดอลลาร์มีเงินกีบก็อยากไปแลกเป็นเงินบาทมีเงินกีบก็อยากไปแลกเป็นเงินหยวนซึ่งเห็นแล้วก็โอ้ทบค่อนข้างจะหนาตกใจหลายนะสำหรับบ่าวดำณเวลานี้ณปัจจุบันนี้แบบมันยังเป็นฮอตซ้ำนี่แล้วนะเราขั้นถาหากว่าต่อไปมันยังเป็นแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆแล้วสภาพเนาะอัตราเรทเงินอัตราค่าเงินของบาทเฮามันสิเป็นแนวใดนะคะค่อนข้างจะเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงพี่น้องเฮาเป็นห่วงญาติพี่น้องหลายๆคนที่ว่าอยู่ทางบาทเฮาแหละที่ว่ายังใส่เงินกีบใส่นั่นอยู่ณปัจจุบันนะเฮามาเฮ็ดงานทางฝั่งไทยก็แรงและใดของพวกเฮาก็เป็นเงินตาเนาะก็บ่ค่อยมีแม่งที่ว่าจะน่าเป็นห่วงพอปานใดแต่ละเดือนพวกเฮาก็พอกลุ่มจกกลุ่มใจไปอยู่เนาะแล้วบัดนี้อยู่ทั้งบ้านเฮาเด้
ในเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมันเป็นจังซี่บ่แม่นว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันเป็นจังซี่เนาะเงินกีบมีค่าหน่อยลงแล้วสิสามารถใส่จ่ายกันได้แบบปกติคือทุกมือมันบ่แม่นเด้อเนาะพี่น้องเนาะจากปกติที่เคยใส่เงินเดือนละ1ล้านมันก็อาจสิเพิ่มเป็นเดือนละ3 4ล้าน5ล้านก็ว่ากันไปเนาะยิ่งเงินเนาะอัตราค่าเงินทางฝั่งเรามันลดหน่อยถอยลงซ้ำใดนะค่าใช้จ่ายที่จะต้องแบกรับที่จะต้องนั้นมันก็แฮงสิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะคือแบบเมื่อก่อนนี่1บาทแลกเป็นเงินกีบนี่สิได้เพียงแต่250กีบต่อ1บาทนะแต่ว่าณปัจจุบันนี่1บาทสามารถแลกได้ต่างว่า700พี่น้องเนาะบางครอบเคสก็อาจสิเกินกว่านั้นแล้วพี่น้องโอ้ทบเนาะ700ต่อ1บาทคือมาไกลเกินครึ่งทาง2สิเป็น2เทื่อสิเป็น3เทื่อแล้วพี่น้องสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนะคือใจจริงเนาะเชื่อว่าทุกคนที่เป็นคนลาวที่ใส่เงินกีบเทียนนี่นี่อยากให้เห็นอยากเห็นนะอยากเห็นเงินกีบนี่กลับไปยืนอยู่250บ่หรือว่า300ต่อ1บาทสิคือเก่าเนาะเชื่อว่าหลายๆคนอยากให้กลับไปจุดนั้นรวมทั้งบ่าวดำนำเพราะว่าถามว่าเงินของทางบ้านเฮาเนาะแบบมันบ่เฟ้อหลายมันบ่ด้อยค่าหลายก็การใช้ชีวิตของพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเฮาก็อาจสิบ่ฟืดเครื่องพอปานใดเนาะหาเงินมาได้ก็อาจสิพอจกพอจ่ายอยู่พอมันเกิดสภาพแบบนี้เนาะหาเงินหาคำนี่ก็บ่ค่อยทวงบ่ค่อยทันในทางกงเงินค่ะรายจ่ายสัมผัสเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ2เทื่อ3เทื่อซินะข้าวของแม่งก็แพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นแต่ในความเป็นจริงมันบ่เชิงว่าข้าวของแพงอย่างเดียวนะพี่น้องเนาะเป็นเงินของบ้านเฮาที่มันด้อยมูลค่าลงเนาะมันซื้อสินค้าได้หน่อยลงบ่ฮู้ว่าซับทางแบบการเงินเขาจะใส่นะได้เนาะอันนี้บ่าวดำกับบ่ฮู้ได้ก็อันนี้ก็คือเราชูกันฟังตามที่บ่าวดำเห็นณปัจจุบันนี่เนาะคือที่มาเราชูฟังนี่บ่แม่นว่าเฮาได้เฮาเว้าเนาะแอปธนาคารก็คือมีบอกหมดแต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันอาจสิบ่ฮอด700คือจังที่ใส่กันตัวจริงเนาะแต่ว่าการชมใส่ตัวจริงนี่คือณตอนนี้คือมันทะลุ700ไปเป็นเทียบพอยแล้วโอ้นักใจเนาะพี่น้องเนาะกะประมาณนี้สำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับ EP นี้สบายดีผิดพลาดประการใดเนาะมีบ่อนใดตกหล่นบ่ครบบ่ถ้วนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยมานะวันนี้นะสำหรับ EP นี้บ๊ายบายสบายดี